ฉันมาให้โอกาสเธอถอนฟ้องเธอควรจะคุกเข่ากราบตีนฉันมากกว่าประสาทกลับสินะฉันจะคลอดเด็กคนนี้ถ้าแกกล้าก็เอาสิถ้าแกอยากเสียทุกอย่างก็เตรียมเงิน100 ล้านไว้ให้พอไม่จำเป็นฉันจะไปคลอดที่ต่างประเทศเธอจะฟ้องฉันยังไงหรอแล้วถ้าเธอยังไม่หยุดนะฉันจะให้ดินตามไปอยู่กับฉันด้วยนางพร้อมพายเธอมันอำมหิตเลือดเย็นทำได้ทุกทางแม้แต่จะทำลายชีวิตเด็กที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนี่มันสงครามระหว่างฉันกับเธอลูกฉันไม่เกี่ยวเพราะฉันนั้นเธอไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดที่จะทำร้ายชีวิตเขาที่เธอเลือดเย็นแบบนี้มันทำให้ฉันไม่รู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวเลยที่จะทวงชีวิตครอบครัวของฉันกลับคืนมาเพราะฉะนั้นอย่าให้ฉันต้องร้ายแล้วเธอเองก็อย่าเพิ่งรีบตายล่ะเพราะถ้าเธอตายไปเธอรู้ใช่ไหมว่าใครจะมีความสุขที่สุดยิงฉันไม่ใช่เขาคุณเฟมผมไม่ได้ยิงโกหกฉันเห็นว่าแกเป็นคนยิงผมไม่ได้โกหกคือผมกำลังจะยิงแต่ขออนุญาตสอบปากคำด้วยนะครับผู้เสียหายบอกว่าคุณไปหาเขาคุณกับเขามีคดีฟ้องร้องกันอยู่เขาฟ้องเรียกค่าเสียหายคุณแล้วฐานที่คุณไปเป็นชู้กับสามีเขาคุณไปขู่ให้เขาถอนฟ้องผู้เสียหายบอกว่าคุณบอกให้เขาระวังเพราะถ้าเขาเกิดตายขึ้นมาอย่าลืมว่าใครจะมีความสุขมากที่สุดคุณได้พูดแบบนั้นหรือเปล่าพระพายเธอมีสิทธิ์จะไม่ตอบคำถามนี้ก็ได้นะงั้นผมขอถามอีกสักคำถามรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมเต๋าจ๊ะค่ะพ่อล่ะคุณท่านรับแขกอยู่ตรงสระน้ำอะค่ะอะไรนะเฟรมจ้างมือปืนมายิงตัวเองงั้นเหรอครับท่านคงเป็นการจัดฉากเพื่อใส่ความคุณพระพายครับทำขนาดนี้นี่กะจะเล่นกันจนไม่ให้ลูกฉันมีที่ยืนกันเลยใช่ไหมท่านจะให้ผมจัดการพวกมือปืนพวกนั้นก่อนเลยดีไหมครับไม่ต้องพวกนั้นเนี่ยมันพวกปลายแถวถ้าจะจัดการเรื่องนี้มันต้องจัดการที่ต้นเหตุ